คำในคลิปอาจจะมีคำหยาบอยู่บ้างเพราะฉะนั้นขอให้ผู้ใหญ่แนะนำให้กับเด็กๆน้องๆเยาวรุ่นทุกคนแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวเมืองทิพย์สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะครัวเมืองทิพย์ EP ที่3นะคะสวัสดีค่ะแม่หญิงลีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่หญิงลีอุ๊ยไม่ใช่ใครสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC ก่อนเร็วๆสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ครัวมังทิพย์ค่ะ EP ที่ EP ที่3วันนี้เราจะมาแกงอะไรคะวันนี้เราจะมาทำผัดสตอค่ะต้นผัดสตอของเมืองทิพย์เนาะโอ้ยวันนี้มันเลิศโอเคค่ะอ่ะนะคะอ่ะเครื่องปรุงมีอะไรบ้างคะพริกค่ะพริกแห้งนะคะเออแล้วต่อด้วยเกลือค่ะพริกแห้งนะคะต่อด้วยเกลือไม่ต้องเยอะนะไหนค่ะไม่ต้องเยอะนี่ค่ะแต่ก็เยอะอยู่แม่เค็มโอ้ยงอเยอะเยี่ยอะไรของมึงอย่าวีนนะคะในจานนี้นะแล้วก็ต่อด้วยนะคะมีอะไรบ้างนะคะต่อด้วยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเท่ากับ2นาทีโอเคเรามาเริ่มตำเลยค่ะโอเคเรามาเริ่มตำกับอะไรนะแม่กับเกลือก่อนเกลือดิพริกเนาะอย่าลืมนะคะพริกแห้งเราต้องล้างนะคะของเราเน้นต่ำนะจ๊ะโอเคเน้นต่ำไม่ใช่กูต่ำแต่งนะจ๊ะดอกทองอย่าวีนนะคะต่ำไปเลยค่ะต่ำจนกว่าพริกมันนั้นค่ะจนกว่าพริกมันจะเนียนอย่าไม่ต้องถึงเนียนเยอะนะคะแล้วต่อด้วยนะคะหอมค่ะโอเคนะคะหอมแดงใช่ไหมคะหอมแดงค่ะโอเคนะคะหอมแดงในการนี้เราก็ปอกเปลือกหอมก่อนนะคะหอมกับเทียมเนี่ยของสำคัญของคู่กันนะคะเนี่ยโอเคแล้วก็ใส่ลงไปล้างโอเคต้องล้างก่อนนะคะเพื่อความสะอาดนะแม่นะอ่ะใช่มันเลิศเนี่ยค่ะนะคะมิดรักแอมมิดรัก FC ของพระมหาทีวีเจ้านะคะนี่ค่ะกระเทียมกระเทียมเราก็ทำการนะคะทำการปอกเลยค่ะนะคะแต่ต้องระวังมือนิดนึงนะคะจะต้องระวังมือนิดนึงเพราะในการนี้เราต้องทำนะคะมืดไหมแม่ตรงนี้มันไม่มืดค่ะสว่างใต้หาดแล้วมันง้อเลยอีเทปตอนนี้สำคัญที่สุดเพราะว่าเครื่องปรุงของเขาแล้วใส่ลงไปนะคะนี่ค่ะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเราต้องล้างให้สะอาดนะเนี่ยค่ะทำความสะอาดล้างให้สะอาดเท่ากับนะคะเท่ากับเยี่ยมึงไงใส่หอมแล้วก็กระเทียมนะคะนะคะโขลกให้ละเอียดใช่ไหมคะใช่แม่ตำเก่งมากเลยอ่ะแม่มึงระวังกระเด็นใส่ด้ามมึงนะอีเทปโง่มึงนี่ขายโง่ตลอดเลยชอบวีนมึงไม่รู้เหรอต้นตำรับกูตำเก่งเวอร์สงสัยต้องตำแตงเก่งด้วยแน่นอนเลยอ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวกูจะตำแตงให้มึงดอกทองเจ๋วีนขายโง่ตลอดอีกทีเนี่ยขมิ้นใช่ไหมแม่ขมิ้นเฮียอะไรดอกงอจริงๆนะมึงเอาแล้วเขาใส่ขมิ้นด้วยไม่ใช่เหรอผัดสะตอนี่ค่ะดูจะใส่ให้เจ๊ยังวีควายจริงๆนะคะอ่ะ
กะปินะคะกะปินิดหนึ่งนะลูกนะโอเคนะคะผัดสตาเราต้องเน้นเรื่องกะปิค่ะโอเคนะคะไม่ต้องเยอะนะกะปิเพราะเกลือมันมีอยู่แล้วนะคะนั่นน่ะประมาณนั้นแหละเขาเรียกอะไรนะกะปิหรือว่าเคยกุ้งใช่ไหมภาษาใต้เออนะคะอีกนิดนึงนะคะน้ำตาลหวานไปไหมล่ะแม่เครื่องแกงมันไม่เหลวค่ะโง่เหรอมึงอ่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวก็อะไรอีกอ่ะก็หมดแล้วค่ะโอเคก็คือเดี๋ยวใส่น้ำตาลแว่นนี้แล้วก็ไม่ได้ใส่อะไรแล้วใช่ไหมผงชูรสอีกโอเคเดี๋ยวตำให้ละเอียดแล้วก็เดี๋ยวใส่ผงชูรสคือไปปรุงต่างหากไปปรุงต่างหากใช่โอเคค่ะตำให้ละเอียดนะคะขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงวายแม่กระทำไม่เร็วๆพี่ลีเร็วๆก่อนกระทำไม่เร็วเอ้าทำไมอ่ะเอาโง่มากเลยกระทำไม่เอาแม่เร็วๆแม่กระทำไม่นี่คืออะไรอ่ะแม่กระทะไหม้แล้วนั้นหนึ่งนะคะเออไม่ใช่ก็คือกระทะแบบนี้เขาไม่ได้ใช้กับเตาแบบนี้หรือเปล่าวะงงมากอ่ะไม่ใช่กับเตาแบบมึงไงง้ออ่ะโอเคนะคะอ่ะกะว่าจะโชว์เครื่องครัวนะคะอ่ะกระทะใหม่นะคะที่น้อง FC ส่งมาให้นะคะสรุปคือไหม้ไปแล้ว1นะคะจะต้องใช้กระทะใบเดิมแล้ว1นะคะอ่ะมึงดูมั่งลงในนี้อีดอกทองเหี้ยจริงๆอ่ะโอเคเครื่องปรุงน้ําอ่ําเครื่องปรุงเดี๋ยวต้องเปิดของก่อนโอเคอ่ะนะคะเนี่ยน้ํามันมันพอประมาณนะคะต่อไปนะคะเราก็ยกเครื่องแกงของเรามานะคะเครื่องแกงเนี่ยยกมาเลยค่ะใส่เครื่องแกงนี่ค่ะเครื่องแกงด้วยเครื่องแกงที่เราตำไปเมื่อกี้ด้วยนะคะว่ามันแน่นมันเหนียวขนาดไหนเครื่องแกงเราตำเองอะค่ะเครื่องแกงผัดต่อนะคะไม่ใส่น้ำมันเยอะไปไหมอะไม่พอดีแล้วโอเคเพราะว่าเราต้องนั้นก่อนแม่แล้วตะหลิวนั้นมันใช้ได้หรือเปล่าไม่ใช่มันละลายนะแม่นะมันไม่ได้นะได้ไหมมันไม่ได้ห้วแบบมึงนั่นน่ะมันหมิ่นไหมแล้วแม่ได้ใช่ไหมโอเคเฮียจริงๆอีควายเนี้ยเครื่องมันหอมแล้วเราก็หยดน้ำนิดนึงนะคะโอเคเอาออกเพื่ออย่าให้มันก็คือใส่หมูเลยค่ะโอเคค่ะใส่หมูใส่หมูเลยค่ะหมูนี่เป็นหมู3ชั้นใช่ไหมคะใช่ประมาณนั้นเลยลูกโอเคค่ะหมู3ชั้นนะคะอ่ะเฮ้อบ้าโอเคทำอยู่วีหนึ่งโอเคนะคะเอาค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะอ่ะโอเคค่ะอ่ะใส่หมูนะหมู3ชั้นใช่ไหมคะใช่โอเคโอเคนะคะหมูสุกเต็มที่แล้วก็ตามด้วยอะไรนะแม่ส้มเขกไม่ใช่ตามด้วยอะไรอ่ะตกลงมึงนี่ก็โง่เนาะอีทิปนะคะก่อนอื่นก็คือสตอเรานะคะนางเอกของเรื่องนะคะนางเอกของเรื่องก็คือโรยลงต่อนะคะโรยลงไปเลยนะคะล้างสตอให้สะอาดแล้วก็โรยลงไปเลยค่ะอ
คแล้วนะคะแล้วก็ทำความนั้นให้เข้ากันนะคะต่อด้วยเลยค่ะนะคะต่อด้วยเลยก็คือต่อด้วยนี้เลยค่ะหอมใหญ่หอมใหญ่มาเป็นเส้นที่เปรี้ยวมากเฮ้ยโอ๊ยตายแล้วพี่มึงออกไปไอ้คนลำคาญอ้าวก็หนูจามแหละแม่มันฉุนเข้าจมูกเนาะอุ๊ยน่าทานมากเลยค่ะนี่ค่ะนะคะอุ๊ยน่าทานจริงๆแม่โอ๊ยแล้วก็อย่าลืมนะคะมันหอยสักนิดใช่มันหอยค่ะนะคะเพื่อให้รสชาติมันเข้มข้นตามตำราเดิมน้ำมันหอยใส่น้ำมันหอยนะคะนี่คือวิธีการปรุงแล้วนะโอเคน้ำมันหอยแล้วก็น่าทานมากเลยจริงๆนะลูกอยู่ตรงนู้นก่อนค่ะนะคะน้ำหอยน้ำมันหอยลงมาแล้วเพราะฉะนั้นการต่อไปนะคะเห็นไหมสีรสชาติอะไรน่าทานหมดนะคะต่อไปนะส้มแขกค่ะโอเคส้มแขกเป็นชิ้นได้เลยค่ะนะคะอุ้ยหอมมากอืมคือจะเป็นส้มแขกนะคะนะคะประมาณนั้นส้มแขกนะส้มเกินก็มันไม่อร่อยส้มแขกนี่จะทำให้ออกรสเปรี้ยวๆหน่อยนะคะผัดสะตอต้องออกเปรี้ยวๆด้วยนะคะหรือว่าใส่มะขามเปียกได้ด้วยใช่ไหมแม่แล้วแต่บางคนแต่ว่าน้ำมะขามเปียกมันจะไม่อร่อยโอเคโอเคออกต่อไปก็คือนะคะเดี๋ยวมึงเหยียบเอาถ้วยดอกทองมึงก็มึงง้อไม่ดูอะไรเลยผงชูรสค่ะหรือว่าผงปรุงรสนะคะผงนัวใส่เข้าไปใส่เยอะไหมแม่ไม่ต้องเยอะนิดเดียวครึ่งช้อนชาไม่ถึงโอเคค่ะพอบ้านเราอ่ะดูนะคะหอมมากละมุนมากอ่ะถึงการชิมออกพอแล้วเสร็จแล้วถึงการชิมนะคะโอเคนะโอเคไม่หั่นมันนะแม่นะอ้าวชิมดูเร็วๆๆๆอ่ะโอเคอร่อยมากอร่อยมากโอเคอ่ะเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงเติมน้ำตาลนิดนึงแป๊บนึงหนูก็เอาน้ำตาลอ่ะใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้ขาดหวานนิดนึงนะคะใช่ค่ะให้เค็มจัดก็ไม่ได้อ่ะโอเคโอเคมันก็ได้แล้วมากเลยโอเคค่ะโอเคจบแล้วนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันนะคะผัดสะตอบายพี่หญิงลีหรือพระมหาทีวีเจ้าหรือว่าบังลีนะคะอุ้ยน่าทานไปตรงอื่นอีสัตว์เจ๊ยาวีโอเคป่ะแม่แต่ว่าผักมันไม่สดแล้วนะมันเหี่ยวหมดแล้วอ่ะแม่ก็ใส่ไว้หลายวันแล้วเอาค่ะโอเคมีน้ำพริกอะไรคะพริก
อะไรปลาค่ะโอเคน้ำพริกปลาอ่ะโอเคแม่ทานเลยค่ะนะคะโอเคเนี่ยค่ะขมัวเมืองทิพย์เพราะฉะนั้นเรามาชิมกันเลยค่ะนะคะเลิศนะคะเดี๋ยวเอาช้อนกลางก่อนนี่นะคะครัวเมืองทิพย์นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นนี่ค่ะเรามากินกันดูเออโอ้ยแม่เป็นยังไงบ้างอ่ะรสชาติอร่อยมากโอเคนะคะอ่ะอย่าลืมติดตามทางช่องวีนแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกด Subscribe ให้กับพระมหาเทวีเจ้าด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะโอเคนัมเบอร์วันปังมากเลิศ